สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสันลี่หวังว่าทุกคนคงจะสบายดีเนาะสันลี่ก็รู้ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่แบบค่อนข้างจะลำบากนิดนึงมีเรื่องโควิดเข้ามานะคะก็อาจจะใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะลำบากไปกว่าเดิมนิดนึงไหนจะมีแบบล็อกดาวน์ห้ามไปไหนมาไหนตอนกลางคืนอีกอะไรแบบเนี้ยก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะวันนี้สัลลี่มาเจอทุกคนแล้วก็เอาฮอลวิดีโอมาฝากกันนะคะก็เป็นของที่สัลลี่ซื้อตั้งแต่แบบไล่ซื้อมาตั้งแต่กลับมาจากไทยอ่ะไม่รู้สิตั้งแต่กลับมาจากไทยรู้สึกว่าสติแตกนิดนึงอ่ะคือซื้อเรื่อยมาเลยเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นว่าฮอลเนี่ยจะตามมาเรื่อยๆจะเป็นเทปวิดีโอที่ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆเพราะว่าซื้อเยอะจริงๆต้องแบ่งเป็นภาค1ภาค2ภาค3อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อมาจากหลายที่มากๆเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ซารีเลือกซื้อก่อนที่จะแบบว่ามันจะเกิดโควิดที่แบบเป็นซีเรียสตอนนี้คือแบบจะซื้ออะไรก็ซื้อยากที่ไทยเนี่ยเพื่อนๆยังหาซื้อออนไลน์แล้วก็มาส่งค่อนข้างไวใช่ไหมคะที่นี่เนี่ยถ้าสั่งซื้อออนไลน์ก็จะต้องใช้เวลาแบบนานกว่าปกตินะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยใช้เวลาประมาณ3วัน4วันมาถึงตอนนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่ง2อาทิตย์บางเว็บไซต์เนี่ยแบบ3อาทิตย์เลยนะคะก็ซารีจะเอามาเหอะให้ดูนะคะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยซารีได้ใช้ไปแล้วแล้วก็จะมาบอกด้วยว่าตัวไหนเนี่ยที่แบบแนะนำแล้วก็ตัวไหนเนี่ยถ้าเลือกได้สัลลี่คงจะแบบว่าไม่ซื้อมาอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมาอัปเดตนิดนึงเรื่องสีผมอ่ะไม่ได้เจอกันนานสัลลี่ก็เปลี่ยนสีผมเนาะสัลลี่ใช้สีนี้นะคะทำเป็นกล่องๆแบบนี้ที่สัลลี่ซื้อมาจากที่เมืองไทยนะคะเป็นของชวาร์ทคอฟตัวนี้เป็นเบอร์รี่แอชนะคะซึ่งเป็นชนิดโฟมนะหน้าตาเป็นแบบนี้อ่ะให้ดูสีกันชัดๆเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้สัลลี่ทำได้สักประมาณแบบ 2-3 อาทิตย์แล้วนะซึ่งโคนมันก็จะขึ้นมาเป็นสีดำๆแล้วล่ะแต่ว่าสีที่มันจะได้เนี่ยก็จะเป็นสีช่วงเนี้ยช่วงนี้เลยนะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ผมสัลลี่เนี่ยค่อนข้างดำมากเวลาที่ทำแล้วก็จะได้เป็นลักษณะสีประมาณนี้นะคะถัดมาบนหน้าสัลลี่นี่สัลลี่ใช้ตัวนี้นะคะเป็นของ Hourglassกังนิดนึงเป็นตลับแบบนี้ Ambient Lighting สัลลี่เอามาเหอะให้ดูนะคะก็ใช้ที่ตาด้วยแล้วก็ใช้ที่หน้าด้วยนะคะที่ตาสัลลี่ใช้สีนี้คัดเบ้านะคะแล้วก็ใช้สีนี้ตรงเปลือกตานิดนึงนะคะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะแล้วก็ที่แก้มสัลลี่ก็ใช้2สีนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นไฮไลท์นะคะก็วันนี้ใช้ตัวนี้ที่หน้าไม่ได้ใช้อายแชโดว์พาเลตอื่นๆเลยแปรงที่สัลลี่ใช้ก็ใช้เป็นแปรงอันนี้ของ Soiwa 228 Lux Kiss อันนี้นะคะใช้ทางด้านบนประมาณนี้นะแล้วก็ที่หน้าสัลลี่ใช้ไพรเมอร์ของ Fenty Beauty อันนี้นะคะเป็นตัว Hydration Profit Hydrating Primer ตัวนี้นะคะแล้วก็ที่หน้าอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้เป็นคูชชั่นของ Sephora ส่วนคอนซีลเลอร์สัลลี่ใช้เป็น L'Oreal True Match ตัวนี้นะคะที่ใต้ตาแล้วก็ลิปสติกตัวนี้ที่สัลลี่ใช้วันนี้เป็นของ Charlotte Tilbury เป็นสีใหม่ด้วยนะคะเป็นสี Pillow Talk Medium นะคะมันจะมี Pillow Talk ที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็ดังระเบิดระเบ้อตัวนั้นสลีว่าผิวค้ำอย่างสลีอ่ะใช้แล้วป่วยมากเลยขนาดคนผิวขาวนะที่สลีเห็นแบบคนผิวขาวใช้ยังป่วยเลยอ่ะมันต้องใช้คู่กันกับลิปไลเนอร์อ่ะมันถึงจะไม่ป่วยหรือไม่ก็ต้องแต่งตาเข้มไปเลยอะค่ะอย่างวิดีโอแต่งหน้าของ Charlotte Tilbury ที่เขาใช้ Pillow Talk กับนางแบบนะคะเขาจะแต่งตาค่อนข้างเข้มแล้วก็ใช้ Pillow Talk เนี่ยตัวออริจินอลมันก็จะดูโอเคแต่ถ้าเกิดแต่งหน้าในชีวิตประจำวันอะสลีว่ามันค่อนข้างป่วยนิดนึงแล้วสลีเห็นอันนี้มันออกมาใหม่ Pillow Talk Medium นะคะก็เลยสั่งมาแล้วก็อยู่บนริมฝีปากอันนี้สีที่ทาบนหลังมือก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าพอลงบนริมฝีปากก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่อนข้างนูดนะนูดมากเหมือนกันนะสลีดูในกล้องสลีว่าลิปสลีมันป่วยไปนิดนึงเดี๋ยวสลีตบทับด้วยสีนี้ดีกว่าเป็นลิปของ Dior นะคะสีนี้สวยถ้าเดี๋ยวก็สวยอะประมาณนี้นะมาเข้าเรื่องกันที่ฮอลวิดีโอวันนี้ดีกว่ามาเหอะกันดีกว่านะคะมาดูเซตแรกเลยนะคะอันนี้เป็นของแบรนด์ Pharmacy นะคะแล้วก็เซตนี้เนี่ยเขาออกมาช่วงปีใหม่นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นไซส์จริงที่เขาขายอยู่นะเดี๋ยวซารี่ลิงก์ไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะแล้วก็ราคาเดี๋ยวซารี่เขียนไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างด้วยนะคะ
ตัวนี้เป็นเซตฟาร์มาซีฮันนีมูนโกลนะคะตรงกลางเนี้ยก็คือที่สาลี่ซื้อเนี่ยเพราะว่าเวลาสาลี่ไลฟ์บน Facebook สมัยก่อนแล้วก็ตอน Instagram เนี่ยก็จะมีคนมาแนะนำว่าเฮ้ยพี่สาลี่ลองของฟาร์มาซียังฮันนีมูนโกลเนี่ยมันดีกว่าของตัว Sunday Riley Gujin นะเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะหลายๆคนก็ว่ากันอย่างนั้นเหมือนกันนะคะสาลี่ลองกูจีนแล้วสาลี่ก็รู้สึกว่าชอบนะมันเป็นการผัดเซลล์ผิวที่ค่อนข้างดีนะคะสำหรับสาลี่เป็นคนที่มีผิวแพ้ง่ายสาลี่ใช้กูจีนได้นะแต่ว่าไม่ใช่ใช้ติดต่อกันนะต้องเว้นระยะนิดนึงนะคะมันถึงจะไม่ทำให้ผิวเราบางเกินไปนะคะแล้วก็ไม่แพ้เวลาลงสกินแคร์ตัวอื่นๆก็จะไม่แสบหน้าด้วยนะคะสาลี่ก็สนใจอยากลองตัวฮันนีมูนโกลมากเลยเพราะว่าหลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันสาลี่ก็ไปดูรีวิวมา 2-3 รีวิวเขาก็บอกว่ามันดีกว่ากูจีนนะคะสาลี่ได้ทดลองใช้แล้วนะคะตัวนี้สาลี่ใช้ไปประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยแหละหลังจากนั้นสาลี่หยุดใช้เลยสาลี่ว่ามันแรงเกินไปสำหรับผิวสาลี่นะเพราะว่ามันเป็นการผัดเซลล์ผิวที่แบบค่อนข้างแรงจริงๆอ่ะแต่ว่าหลายๆคนที่ใช้อ่ะบอกว่าใช้แล้วตื่นมาหน้าตึงเป๊ะอะไรแบบนี้เลยนะก็หน้าตาครีมเป็นแบบนี้นะคะเนื้อก็จะเป็นเนื้อแบบสีครีมคล้ายๆครีมไข่ไก่นิดนึงนะคะเวลาลงไปเนี่ยสำหรับผิวสาลี่ว่ามันแรงไปเวลาสาลี่ลงสกินแคร์ตัวอื่นแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันแสบหน้านะคะซึ่งสาลี่ไม่ชอบอาการแบบนั้นถึงแม้ว่าสาลี่จะใช้แบบเว้นระยะห่างในการใช้แล้วทุกๆครั้งที่ใช้เราก็ยังรู้สึกว่ามันแรงไปนะคะมีวิธีนึงที่สาลี่ใช้แล้วรู้สึกว่ามันโอเคกับผิวหน่อยก็คือบีบมาหยดนึงแล้วก็เอาไปผสมกับออยล์ตัวอื่นที่สาลี่มีค่ะอาจจะต้องเป็นออยล์ที่แบบช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมผิวนิดนึงนะมันถึงจะแบบทำงานคู่กันแล้วทำให้ผิวแพ้ง่ายของสาลี่เนี่ยไม่รู้สึกระคายเคืองมากจนเกินไปอะค่ะเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยสาลี่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ต่อโดยการใช้วิธีที่ผสมกับออยล์ที่สาลี่บอกหรือว่าจะให้คนอื่นไปใช้ดีอะไรประมาณนี้ยังคิดอยู่ก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมี AHA แหละเป็นส่วนผสมหลักเพราะว่ามันเป็นเซรั่มนะคะเป็นไนท์เซรั่มนะทาตอนกลางคืนนะคะตื่นเช้ามาอย่างที่หลายๆคนบอกก็จะรู้สึกว่าตัวลายริ้วรอยเล็กๆเนี่ยมันดูตึงขึ้นอะไรแบบนี้นะคะใครสนใจลองดูได้นะตัวนี้แต่ว่าต้องเป็นคนที่แบบผิวโอเคนิดนึงผิวแข็งแรงไม่ได้แบบว่าแพ้ง่ายนะถ้าเกิดแพ้ง่ายเนี่ยสาลี่แนะนำให้หลีกเลี่ยงไปเลยตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวที่คนผิวแพ้ง่ายใช้แล้วโอเคก็น่าจะเป็นพวกแบบโทนเนอร์ที่มี AHA อ่อนๆค่อยๆผัดเซลล์ผิวไปสองสามวันใช้ทีอะไรแบบนี้แบบนั้นจะดีกว่านะคะหรือว่าอย่างที่สาลี่เคยใช้ก็จะเป็นของโฟมล้างหน้าของ Alpha H ที่มี AHA ผัดเซลล์ผิวอ่อนๆอันนั้นก็ดีผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากให้มาคุยเรื่อง AHA ตัวไหนที่ผิวแพ้ง่ายใช้ดีใช้ได้เนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันนะเพราะว่าสาลี่ก็เก็บข้อมูลไว้หลายตัวเหมือนกันอีกตัวนึงที่อยู่ในเซตนะคะก็จะเป็นตัว Honey Face Oil ตัวนี้นะคะซึ่งอันนี้สาลี่ชอบมากเลยนะแต่ว่ามันขายแค่ที่อเมริกาเท่านั้นตัวเดียวๆนะคะสาลี่เห็นที่ยุโรปเดียวๆแบบนี้ไม่มีขายนะคะลองเซิร์ชหาในเว็บไซต์หลายที่แล้วอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าบางตัวผลิตภัณฑ์บางตัวเนี่ยมีขายที่อเมริกาเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรส่วนผสมของเขาเนี่ยมันผ่านที่นั่นแต่ว่าพอจะเอานำเข้าที่ยุโรปแล้วเนี่ยบางตัวเนี่ยมันไม่ผ่านเขาก็เลยไม่ให้ขายนะคะแต่ว่าเขาก็สามารถเอามาจัดเซตขายแบบนี้ได้สาลี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาใช้ทริคอะไรในการที่จะบอกอย.ของที่นี่ว่ามาจัดเซตแบบนี้แล้วขายได้แต่ว่าตัวเดียวๆเนี่ยยังไม่ผ่านนะคะก็เลยยังไม่มีขายถ้าเกิดว่าตัวเดียวๆมันผ่านแล้วก็มีขายที่นี่เมื่อไหร่สาลี่อยากจะสั่งตัวนี้มาเพราะว่าเนื้อมันนะมันเป็นแบบเหมือนเอาฮันนี่เหมือนเอาน้ำผึ้งมาทาหน้าเลยอะทุกคนแล้วมันก็รู้สึกดีมากเวลาที่ใช้อะค่ะตื่นมามันก็แบบผิวหน้าดีนะมันก็จะเป็นแบบน้ำผึ้งเลยแล้วก็มีความเหนียวแต่ว่าเหนียวไม่เท่ากับน้ำผึ้งที่เราใช้กินอะนะมันก็จะเหนียวน้อยกว่านิดนึงแต่ว่าทาไปแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะมีความแบบว้าวความฉ่ำใช้แล้วแบบใช้ดีตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อยู่ในเซตอันนี้ยังไม่ได้ทดลองใช้เลยนะคะมันเป็นแบบไซส์100 ml ซึ่งสาลี่คิดว่าสาลี่เก็บไว้ใช้ตอนเดินทางดีกว่าอันนี้เป็นตัว
Clean B นะคะน่าจะเป็น Facial Cleanser ก็คือเป็นตัวทำความสะอาดหน้านั่นเองถ้าสลี่มีโอกาสได้ใช้ตัวนี้เมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวสลี่จะเอามาอัปเดตอีกทีนึงละกันว่ามันใช้ดีหรือไม่ดียังไงนะคะแต่ว่า3ตัวนี้ตัวที่สลี่ชอบมากที่สุดเลยก็เป็นตัวนี้ Face Oil นะคะแล้วก็ตัว Honeymoon Glow เนี่ยเดี๋ยวจะต้องหาวิธีใช้แล้วก็น่ะค่อยๆใช้ไปเรื่อยๆเอาจริงๆเลยเวลาที่เราผสมกับตัวอื่นสลี่ก็กังวลเหมือนกันนะว่ามันจะทำให้texture ของผลิตภัณฑ์เนี่ยเปลี่ยนไปหรือเปล่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เนี่ยเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยหลังจากที่เปิดใช้แล้วเนี่ยมีอายุ12เดือนนะคะเวลาเรากดมาทีละนิดทีละนิดเนี่ยเราไปผสมกับตัวอื่นด้วยอ่ะไม่แน่ใจว่า12เดือนเนี่ยสลิจะใช้หมดหรือเปล่าถัดมาเป็นเซตนี้กันบ้างเซตนี้สลิได้มาจาก King Power นะคะอันนี้ตั้งใจตั้งแต่ตอนอยู่ที่นี่แล้วว่าผ่านไป King Power ก็จะไปเอาเซตนี้มาใช้เป็น SK2 ตัวนี้ Gen Optic Spot Essence นะคะเป็นตัวที่สลี่ไว้วางใจมากที่สุดในเรื่องของจุดด่างดำนะคะสลี่เคยบอกเพื่อนๆแล้วว่าเวลาที่สลี่เป็นสิวจุดด่างดำจะอยู่นานมากนะคะก็เดือนที่แล้วเนี่ยจะมีสิวตรงนี้2จุดซึ่งสลี่บีบแล้วมันก็จะเป็นจุดด่างดำเหลือทิ้งไว้นะคะแต่พอใช้ตัว SK2 อันเนี้ยคือมันหายเร็วมากจากเมื่อก่อนที่อยู่แบบ3เดือน4เดือนมันก็ไม่หายสักทีตอนนี้นี่คือแบบว่าหลังจากที่ใช้แล้วเดือนนึงคือแบบจางเร็วมากอะค่ะทุกคนบางเม็ดนะคือแบบหายภายใน1เดือนอันนี้คือแบบว่าที่สุดของสาลี่จริงๆในเรื่องของจุดด่างดำนะคะมันราคาสูงนิดนึงอะถ้าเกิดซื้อเดี่ยวๆนะคะมันจะอยู่ที่ราคาขวดละประมาณ 5,000 กว่าบาทได้มา30 ml เอ้ยไม่ใช่สิ50 ml นะคะ 5,000 กว่าบาทแต่ว่าถ้าเกิดซื้อคู่กันนะคะเป็นแพ็คแบบนี้ที่ King Power อ่ะมันจะอยู่ที่ราคา 8,645 บาทแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีสมาชิกบัตร King Power มันก็จะลดไปอีก 10% 15% แล้วแต่นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าแบรนด์ SK2 เนี่ยลดสูงสุดได้แค่ 10% นะแล้วก็ล่าสุดเพื่อนสลี่เขาทำงานอยู่ที่ King Power นั่นแหละเพื่อนกันสมัยตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมปลายเลยอะค่ะเขาก็เมสเซจมาบอกเฮ้ยแกที่ King Power เนี่ยตอนนี้สามารถสั่งไปส่งได้ที่บ้านแล้วนะคือไม่ต้องบินแล้วก็คือสามารถสั่งออนไลน์แล้วก็ไปส่งได้ที่บ้านเลยมันจะมีของบางประเภทอะค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราไป King Power มันก็จะมีป้ายสีฟ้าที่เราสามารถซื้อแล้วก็เอากลับบ้านได้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือออกไปซื้อไม่ได้ใช่ไหมล่ะเขาก็ต้องพัฒนาธุรกิจของเขาปรับปรุงธุรกิจของเขาเพื่อนสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์เขานะคะบางตัวสามารถซื้อแล้วก็ให้เขาไปส่งที่บ้านได้เลยมันจะลดอยู่ที่ประมาณ 10-15% ถ้า 10% มันก็จะเหมือนเคาน์เตอร์เครื่องสำอางตามห้างทั่วไปใช่ไหมแต่ว่าบางตัวมันจะมีลด 15% ด้วยลองเข้าไปเช็คแล้วกันนะคะตัวนี้ชอบมากใครที่อยากได้ราคาถูกหน่อยก็แวะไปซื้อได้ที่ King Power นะอันนี้เป็นใบเสร็จเวลาที่ซื้อมาเขาก็จะให้มาแบบนี้โอเคถัดมาอันนี้ซื้อที่ดูตี้ฟรีเหมือนกันแต่ว่าเป็นดูตี้ฟรีที่นี่นะคะตอนขาออกนอกประเทศที่นี่เป็นเซตของคลินิกนะคะมันจะมี3ตัวนี้อยู่ในเซตนะคะก็จะเป็นไลน์คลินิกมอยเจอร์เซอร์สนะคะแต่ว่ามันจะมีทั้งเซรั่มนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มนี่นะแล้วก็จะมีทั้งมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะอันนี้ทาได้ทั้งกลางวันกลางคืนเขาบอกว่า72ชั่วโมงเลยนะให้ความชุ่มชื้นยาวนานถึง72ชั่วโมงนะคะเป็นตัวนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยู่ในเซตก็จะเป็น Moisturizer Eye นะคะอันนี้เอาไว้สำหรับทาที่ดวงตานะคะก็มาดูที่ตัวแรกกันก่อนเลยก่อนหน้านี้เนี่ยเซรั่มในเรื่องของความชุ่มชื้นสลี่ใช้ของ Drunk Elephant นะคะเดี๋ยวสลี่ขึ้นรูปไว้ให้นะคะมันจะเป็นขวดขาวๆแล้วก็ฝาสีฟ้าๆนะตัวนั้นสลี่ชอบตอนแรกๆที่ใช้เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันบางไปเปล่ามันอาจจะไม่พอสำหรับอากาศที่นี่ที่หนาวมากนะคะแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยเนื้อมันบางจริงแต่ว่ามันให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างยาวนานเหมือนกันนะคะถ้าใช้ในช่วงกลางวันเนี่ยสลี่รู้สึกว่าโอเคมันพอดีกับผิวเลยแหละตอนกลางคืนเนี่ยก็ใช้เซรั่มตัวนั้นนะคะแล้วก็ตบด้วยไนท์ครีมอะไรพวกนี้มันก็จะพอดีนะคะแล้วตัวนั้นหมดสลี่ก็เลยมองหาตัวใหม่ก็เอ๊คิดว่าเซรั่มที่ให้ความชุ่มชื้นตัวไหนนะที่มันแบบที่มันค่อนข้างดีแล้วเราอยากทดลองใช้นึกถึงตัวนี้ค่ะซึ่งไลน์ Moisture Search ของคลินิกสลี่ว่าเป็นไลน์ที่ดีที่สุดของคลินิกเลยนะเป็นไลน์ที่ขายดีที่สุดด้วยนะคะเพราะว่าสลี่รู้สึกว่ามันใช้ได้กับหลายๆสภาพผิวนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยให้ Line Moisture Search Clinic เนี่ยเป็นยาสามัญประจำบ้านเลยนะคะพอสลี่กลับมาใช้ตัวนี้เนื้อมันเป็นเนื้อแบบเจลนะนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเวลาทาไปเนี่ยมันก็ซึมค่อนข้างเร็วเหมือนกันให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างดีนะคะ
ตัวนี้เนี่ยจะมีความหนึบไม่ได้เหนียวนะแต่ว่ามีความหนึบนิดนึงเวลาที่ทาแล้วนะคะมันก็จะหนึบมากกว่าตัวดรังเอลิเฟนต์นะดรังเอลิเฟนต์มันจะเป็นแบบเนื้อครีมขาวทาลงไปมันเหมือนเป็นโลชั่นแล้วก็ซึมค่อนข้างเร็วซึมไปกับผิวแล้วก็เหมือนไม่ได้ทาอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยพอลงไปสักพักนึงมันก็จะมีความหนึบหนึบความชุ่มชื้นนะคะด้วยเนื้อที่เป็นเจลแบบนี้เขาก็เหมือนว่าจะเก็บความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างเยอะนะคะเวลาเราทาไปเนี่ยจะรู้สึกว่าถ้าเทียบกันกับตัวดังเอลิเฟนต์นะจะรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันเหมือนจะกักความชุ่มชื้นได้ดีกว่าประมาณนั้นนะคะแล้วก็ผิวแห้งง่ายใช้ได้ไหมใช้ได้นะตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากมองหาตัวเซรั่มที่ให้ความชุ่มชื้นดีๆสักตัวนึงอะที่เป็นของเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ว่าราคาไม่ได้แบบสูงมากเวอร์แล้วก็ไม่ได้แบบเคลมมากเวอร์จนเกินไปอะแต่ว่าเป็นตัวที่ดีอะอาสาลิก็แนะนำไลน์ของ Moisturizer ตัวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดซื้อตามสนามบินแต่ว่าช่วงนี้มันก็บินไม่ได้นะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเจอที่ไหนขายแบบลดราคานะคะก็ลองซื้อมาได้อันนี้สาลีใช้แล้วสาลีให้ผ่านนะคะสำหรับสาลีเนี่ยสาลีลองเช็คราคาแล้วระหว่างไซส์จริงนะคะแล้วก็ราคาหารเฉลี่ยต่อ ml แล้วเนี่ยของดังเอลิเฟนต์มันถูกกว่านิดนึงนะคะสาลีคิดว่าถ้าหมดอันนี้สาลีก็อาจจะกลับไปใช้ดังเอลิเฟนต์แต่ถ้าเกิดว่าซื้ออันนี้ได้ถูกก็เหมือนแบบซื้อสลับกันไปจะได้ไม่เบื่ออะไรประมาณนั้นอ่ะก็เป็นอีกตัวที่สาลีชอบนะทีนี้มาถึงตัวนี้อันนี้สาลีก็ใช้ไปแล้วสาลีเคยใช้แล้วแหละหมดไปหลายกระปุกแล้วเหมือนกันสมัยก่อนนะคะเป็น Moisturizerตัวครีมของเขานะคะรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นรุ่นปรับสูตรสมัยก่อนสลีใช้อีกสูตรหนึ่งนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ด้านในนะคะเนื้อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นเนื้อเจลครีมที่แบบเบาผิวทาแล้วสบายผิวนะคะสลีว่าตัวไลน์ Moisturizer เนี่ยสาวๆไทยหลายๆคนน่าจะชอบเพราะว่ามันเบามันสบายมันไม่หนักเวลาที่มีอากาศร้อนๆ นะคะแล้วก็คนที่อยู่เมืองหนาวประเทศหนาวๆเนี่ยเขาก็ชอบใช้เหมือนกันเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นอย่างเพียงพอนะสาลีว่าเป็นอีกไลน์หนึ่งที่มีคุณภาพของคลินิกนะคะเพราะว่าสาลีก็ลองสกินแคร์หลายๆตัวของคลินิกแล้วเหมือนกันบางตัวสาลีว่ามันแรงไปสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสาลีโอเคเลยนะให้ผ่านนะคะอีกตัวนึงสาลียังไม่ได้ทดลองใช้นะมันยังอยู่ในแพ็คเกจอยู่เลยใช้ไปหรือยังอาจจะใช้ไปนิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้คือลืมมากเลยอะซื้อมานานมากแล้วตัวนี้เป็นไอครีมนะคะตัวเนื้อผลิตภัณฑ์สาลีอยากให้ดูนิดนึงนี่นะคะเนื้อผลิตภัณฑ์มันจะแบบว่าเป็นใสๆแล้วก็มีเม็ดบีดสีเขียวสีชมพูอยู่ด้านในนะคะอันนี้ก็เอาไว้ทารอบดวงตานะเขาเคมเอาไว้นะว่ามันจะให้ความชุ่มชื้นถึง96ชั่วโมงเลยมีใครทาไอครีมแล้วแบบว่าไม่ลบเลยเนี่ย96ชั่วโมงบ้างนะคะมันก็ต้องเติมเช้าเติมเย็นอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวสลี่มาอัปเดตอีกทีนึงว่าหลังจากที่ใช้ไปในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงช่วงเนี้ยสลี่แบบเรื่องไอครีมอ่ะสลี่ระวังนิดนึงเพราะอย่างที่บอกว่าสลี่มีปัญหาเรื่องตาแห้งใช่มั้ยมันน่ากลัวมากเลยอ่ะทุกคนมีวันนึงสลี่ตื่นมาแล้วมันมีเม็ดผลึกนูนขึ้นมาที่เส้นขอบขนตาด้านล่างอ่ะคือสลี่กลัวมากอ่ะแล้วก็ไปอ่านรีวิวอ่านนู่นอ่านนี่มีบางบทความบอกว่าถ้าแบบเป็นหนักมากอาจจะต้องเสียดวงตาไปเลยสลี่แบบคือแบบค่อนข้างซีเรียสเหมือนกันฉะนั้นเรื่องไอครีมอ่ะสลีก็ระวังนิดนึงอ่ะมีบางช่วงอ่ะหยุดใช้ไอครีมไปแบบหลายอาทิตย์อ่ะเป็นเดือนเลยก็มีนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยสลีเดี๋ยวลองอีกทีนึงนะคะว่ามันจะอ่อนโยนต่อสภาพผิวใต้ตามากแค่ไหนนะพูดเรื่องน้ำหอมกันบ้างดีกว่านะคะน้ำหอมเนี่ยสลีได้ตัวนี้มาก่อนที่จะไปไทยเอาไปใช้ที่ไทยด้วยนะคะแล้วก็สลีรู้สึกว่ามันหอมกำลังดีไม่ฉุนจนเกินไปโดยเฉพาะอากาศร้อนๆบ้านเราฉีดอะไรฉุนๆแล้วบางทีมันเลี่ยนอ่ะมันจะอ้วกนะคะอันนี้เป็นของเวนะสลีเห็นปุ๊บซื้อปั๊บเลยอะค่ะสาลี่เห็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะคะเขาเอามาเหอะคือสาลี่ชอบกลิ่นกุหลาบของเวย์อยู่แล้วนะคะตัวที่สาลี่ใช้ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวออยที่เอาไว้ใส่ผมแล้วก็ทาตัวซึ่งมันเป็นกลิ่นกุหลาบเหมือนกันเราชอบกลิ่นนั้นอยู่แล้วแล้วเราไม่รู้ว่าเขาทำน้ำหอมออกมาขายด้วยรู้สึกว่าจะเพิ่งทำออกมานะคะก็เป็นลักษณะขวดแบบนี้นะแล้วก็ฝาปิดเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กนะแม่เหล็กค่อนข้างจะแข็งแรงเวลาที่เพื่อนๆเดินทางหรือว่าพกไปไหนเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าฝามันจะหลุดออกมาง่ายนะคะมันค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่กลิ่นมันหอมมากเลยอ่ะมันเป็นกลิ่นกุหลาบที่แบบว่า
ที่ดีอ่ะสลีว่ากลิ่นกุหลาบถ้าทำออกมาไม่ดีมันเลี่ยนมันเหม็นเขียวมันฉุนซึ่งหลายๆแบรนด์เป็นนะสลีว่ามันต้องทำออกมาให้ดีจริงๆมันถึงจะเป็นกลิ่นที่แบบเนี่ยแหละมันใช่เลยใครที่ชอบน้ำหอมสไตล์สลีนะคะก็คือไม่ฉุนจนเกินไปแล้วก็อยากได้น้ำหอมกลิ่นดอกไม้ที่ไม่เลี่ยนนะคะโดยเฉพาะดอกกุหลาบอ่ะสลีแนะนำอันนี้เลยของเวขวดอ่ะสลีชอบนะมันชิคๆดีมันแบบมันไม่ได้ดูแบบเวอร์วังหรูหราอลังการแต่เรียกว่ามันแบบมันซิมเปิลแต่ว่ามันดูแบบโอเคดูสวยมากเลยนะคะเขาก็จะมาในกล่องลักษณะแบบนี้นะนี่ซื้อฝากก็ดีซื้อใช้เองก็ได้นะคะอันนี้เป็นไซส์50 ml นะคะชอบมากเลยแล้วก็กลิ่นนะสำหรับสลิดติดค่อนข้างทนเหมือนกันฉีดตอนเช้าช่วงบ่ายๆเวลาลมปลิวสะบัดผมไปมาก็ยังมีกลิ่นโชยออกมาให้ได้แบบสดชื่นกันอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นกลิ่นหอมหวานแต่ไม่เลี่ยนหนาถัดมาจากแบรนด์ Laneige กันบ้างค่ะอันนี้ซารี่ได้มาจาก Sephora นะคะเดินเข้าไปแล้วก็ไปเลือกซื้อที่ Sephora ก็เป็น Laneige Sika Sleeping Mask ตัวนี้ออกมาไม่นานไอตัวกระปุกสีเขียวๆเนี่ยเมื่อก่อนซารี่ก็ใช้กระปุกสีฟ้าๆสูตรดั้งเดิมของเขาแต่ว่าใช้นานแล้วนะหลังจากนั้นเขาก็มีการปรับสูตรมาเรื่อยๆพักหลังซารี่ก็ไม่ได้ไปลองว่าสูตรใหม่สีฟ้านะเป็นยังไงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาทำมาสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายโดยเพราะซึ่งสลิมีความรู้สึกว่าไนท์ครีมหรือว่าไนท์เซรั่มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำมาสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะเนี่ยบางแบรนด์ก็ทำดีบางแบรนด์ก็สอบตกแต่ว่าตัวเนี้ยทำออกมาแล้วแบบตอบโจทย์ใช่เลยอ่ะสลิชอบมากเลยอ่ะเนื้อด้านในเป็นเนื้อครีมที่แบบว่าคือมันอ่อนโยนกับผิวจริงๆวันไหนที่ผิวสลี่แพ้นะอย่างเช่นใช้พวก AHA มากจนเกินไปผลิตภัณฑ์บางตัวมันมี brightening ทำให้ผิวขาวมันก็จะกัดผิวของเรามากจนเกินไปอะไรแบบนี้แล้วทา moisturizer ตัวอื่นบางทีมันแสบๆยิบๆคันๆอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยไม่เลยดีมากใช้วันธรรมดาก็ได้ใช้วันที่ผิวแพ้ก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่ผิวเราแพ้เนี่ยเราหาสกินแคร์ที่จะมาใช้ในช่วงผิวแพ้เนี่ยมันยากจริงๆช่วงนั้นนะแบบว่าใช้อะไรก็แพ้ใช้อะไรก็แพ้นะคะบางตัวใช้ก็แพ้หนักกว่าเดิมแต่ว่าตัวเนี้ยเฮ้ยแนะนำจริงเลยอะใครที่แบบว่าผิวกำลังแพ้อยู่นะแล้วหา moisturizer ดีๆนะแนะนำตัวนี้เลยนะคะหรือว่าใครที่ไม่แพ้แล้วอยากได้ moisturizer ดีๆอ่ะก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาทำมาเป็น sleeping mask ก็จริงแต่ว่าสาลี่เนี่ยก็ทาบางๆเป็น night cream ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าวันไหนแบบว่าอยากจะโบะให้เป็น sleeping mask ก็โบะหนานิดนึงใช้ได้2แบบนะสาลี่ว่าแฮปปี้มากๆนะคะตัวนี้อ่ะแนะนำของ Laneige นะคะอีกตัวนึงของ Laneige อันนี้สาลี่สั่งมาจากออนไลน์เพราะว่าตอนที่กลับมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยก็ดู Instagram เล่น Instagram แบบส่องๆ Instagramใช่ไหมแล้วตัวเนี้ยซื้อเพราะ Instagram เลยแหละ Instagram ของเพจ Laneige เองนะคะสรีว่าเดี๋ยวนี้ Instagram มีอิทธิพลสูงกับชีวิตประจำวันของเราเนอะหลายอย่างมากเลยอะสรีจะซื้อตาม Instagram นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวนึง Laneige ที่นี่ไม่มีขายนะคะเวลาจะซื้อก็ต้องซื้อตาม eBay หรือว่าเว็บไซต์ที่แบบเขาขายของเกาหลีของเอเชียประมาณนั้นตัวเนี้ยสรีสั่งมาจากร้าน eBay ที่เป็นร้านที่สลิเคยสั่งของมาบ้างแล้วนะคะก็ไว้ใจแหละว่าเป็นของจริงแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นร้านที่แบบว่าเขามีภูมิลำเนาอยู่ที่เกาหลีซึ่งโชคดีมากเลยสลิสั่งมาก่อนที่แบบล็อกดาวน์ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมพอเขาประกาศล็อกดาวน์แล้วก็คนไปไหนมาไหนไม่ได้ปิดสนามบินอะไรแบบนี้ร้านเนี้ยเขาก็ไม่ส่งมาทางยุโรปแล้วซึ่งปกติเขาส่งมาทางยุโรปฟรีด้วยแล้วก็ราคาดีมากด้วยสำหรับ Laneige ตัวเนี้ยราคาพอๆกันกับซื้อที่ไทยแหละนะคะประมาณ900กว่าบาทคิดเป็นเงินไทยแล้วประมาณนั้นนะอันนี้เป็น Laneige Cream Skin Refiner ซื้อมาเพราะว่ามันมีช่องรีวิวที่แบบรีวิวเรื่องส่วนผสมของสกินแคร์แล้วเขาแนะนำกันมากเลยตัวเนี้ยว่าเป็นตัวที่แบบทำออกมาแล้วแบบว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์สกินแคร์เลยเวลาที่เราใช้ไปเป็นโทนเนอร์ที่แบบเนื้อใหม่สูตรใหม่เป็นอะไรที่แบบ
ดีมากฟังไปแล้วก็แบบว่าโอเคกดซื้อสั่งเลยนะคะแต่ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวลองแล้วจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันแบบเป็นนวัตกรรมใหม่จริงไหมเป็นเนื้อใหม่จริงไหมแล้วดีจริงไหมแต่ว่าเขาบอกไว้ว่ามันช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็เหมาะมากสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายใช้ไปมันชุ่มชื้นจริงๆมันจะมีตัวที่เป็นสเปรย์ด้วยนะตัวนั้นสลีก็อยากได้เหมือนกันแต่ว่ากดอันนี้มาลองใช้ดูก่อนถ้าดีจริงก็จะซื้อสเปรย์มาใช้แบบฉีดระหว่างวันอะไรประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้ที่เมืองไทยก็มีขายแล้วนะคะรุ่นนี้ลองดูกันได้ราคาอยู่ที่ประมาณ900กว่าบาทนะมาถึงอีกตัวหนึ่งตัวนี้ของ New Face นะคะซึ่งเป็นเจลที่ใช้คู่กันกับเครื่องดึงหน้านะคะเดี๋ยวสลี่ขึ้นรูปไว้ให้ที่สลี่ซื้อมาช่วงปลายปีที่แล้วจะบอกว่าแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยอีกเครื่องนั้นอะเป็นอะไรที่เสียเงินไปแบบว่าทำไมไม่ใช้วะก็คือว่ามันเป็นเครื่องที่แบบว่าทำให้หน้าตึงใช่ไหมแล้วก็คือถ้าใช้มันถึงจะเห็นผลมันไม่ใช่ลักษณะที่แบบเวลาเราใช้แล้วมันจะอยู่ตึงไปประมาณ 2-3 เดือนอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือถ้าวันไหนใช้มันก็เห็นผลวันนั้นถ้าวันไหนไม่ใช้มันก็จะแบบไม่ตึงเราก็แบบมีความขี้เกียจบ้างอะไรบ้างเนอะเราก็แบบไม่ได้ใช้ใช้ครั้งล่าสุดนะตอนไปไทยตอนช่วงธันวาแล้วไม่ได้ใช้กับตัวเองนะใช้กับแม่ด้วยไปทำให้แม่นวดหน้าให้แม่ซึ่งมันจะไม่ได้เห็นผลชัดเจนในครั้งแรกที่ทำด้วยนะมันจะต้องใช้เวลาประมาณแบบสักประมาณอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยมันถึงจะรู้สึกว่าหน้าแบบเรียวขึ้นกระชับขึ้นแต่ว่าครั้งแรกที่สลี่ใช้อ่ะสลี่รู้สึกได้เลยว่าผิวมันมีความรู้สึกตึงขึ้นถึงแม้มันจะไม่ได้เห็นด้วยแบบตาเปล่าแต่เรารู้สึกไปเลยอ่ะว่าผิวมันแบบกระชับจริงๆนะคะแล้วสลี่รู้สึกว่าเจลที่ใช้คู่กันอ่ะมันต้องใช้ในปริมาณค่อนข้างเยอะตอนที่สลี่ซื้อมาในเซตอ่ะเขาให้มาเป็นแบบไซส์เล็กๆนะคะน่าจะประมาณ100 ml ประมาณนั้นแล้วก็เลยซื้อไซส์ใหญ่มาเลยก็คือเป็นไซส์นี้296 ml เพราะว่าตอนนั้นมันมีช่วงลดราคาด้วยจากเว็บไซต์ lookfantastic.com นะคะเขาก็มีช่วงลดราคาอยู่เรื่อยๆอ่ะลดทั้งปีขึ้นอยู่กับว่าเดือนไหนลดอะไรอาทิตย์นี้ลดอะไรนะคะแล้วก็ช่วงนั้นที่ฉลิซื้อเนี่ยเป็นช่วงโปรโมชั่นมันก็จะมีแบรนด์ของ New Face เนี่ยลดด้วยลดเยอะเหมือนกันลด 30% เลยก็เลยกดสั่งอันนี้มานะคะแต่พอกดสั่งมาแล้วก็ยังไม่ได้ใช้เลยแล้วตอนนี้เครื่องอยู่ไหนก็ไม่รู้หิ้วกลับมาด้วยจากเมืองไทยไม่รู้ว่ายังอยู่ในกระเป๋าเดินทางหรือว่าเอาไปซุกไว้ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอย่างสุดท้ายในเทปวิดีโอนี้อันนี้สาลี่ไม่ได้ซื้อเองนะคะเป็นสิ่งที่ทางแบรนด์ส่งมาให้นะคะแต่ว่าส่งมาให้นานมากแล้วประมาณแบบตั้งแต่เดือนกุมภาสาลี่ก็ยังไม่ได้แกะใช้เลยยังไม่ได้แกะดูด้วยว่าข้างในเป็นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวสลี่แกะไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆเลยนะคะปกติถ้าเกิดว่าแบรนด์ส่งอะไรมาสลี่ก็แบบจะรีบแกะเหมือนกันนะเป็นคนที่แบบว่าอยากรู้อ่ะจะรีบแกะเร็วๆแต่ว่าพอมาช่วงแบบช่วงโควิดช่วงอะไรแบบเนี้ยอันนี้เขาส่งมาก่อนที่โควิดมันจะแบบซีเรียสนะคะมันจะหนักขนาดนี้มาจากแบรนด์นี่บอกไปหรือยัง Freo นะคะก็สลี่ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องล้างหน้าของเขาแล้วก็ชอบนะแต่ว่าตัวที่เขาส่งมาให้เนี่ยน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาโปรโมทกันในปีนี้นะคะเพราะว่าเครื่องล้างหน้าเนี่ยโปรโมทกันไปปีก่อนๆแล้วก็ติดลมบนไปแล้วนะแล้วก็ปีนี้มาโปรโมทตัวนี้ค่ะเป็นตัวมาร์คนะคุณโมเมเขาก็ทำวิดีโอรีวิวไปนานแล้วเหมือนกันแหละนะคะทำให้กับทาง Freo นะคะด้านในเนี่ยก็จะมีเครื่องมาร์คนะแทนที่เราจะไปซื้อมาร์คเป็นแผ่นๆมาโปะหน้านะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่แบบว่าใช้คู่กันกับผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงเดี๋ยวสลิจะแกะให้ดูนะแต่ว่าขอแกะตัวเครื่องมาก่อนเครื่องเนี่ยก็มีหลายสีเหมือนกันแต่ว่าสีที่เขาส่งมาให้สลิก็จะเป็นสีชมพูหวานแหววแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวมาร์คที่จะใช้คู่กันก็เป็นลักษณะกล่องแบบนี้นะคะเขาให้มา4สูตรด้วยกันนะมีสูตรให้ความชุ่มชื้นกล่องเป็นสีฟ้าอันนี้นะคะ Call It a Night อันนี้เป็นน่าจะจินซิงผสมกับออลิฟออยล์นะคะโสมกับออลิฟออยล์ก็เป็นสูตรแบบนี้สีน้ำเงินเข้มนะคะเดี๋ยวสลี่จะทดลองใช้ดูนะคะก็ขอบคุณทาง Freo มากเลยที่ส่งอันนี้มาให้ใช้นะคะขอโทษด้วยที่ไม่ได้ทำวิดีโอแกะกล่องเอามาโชว์แล้วก็ยังไม่ได้ลองใช้เลยนะเดี๋ยวสลี่ต้องไปศึกษาก่อนเพราะว่ามันก็มีกรรมวิธีต่างๆที่แปลกใหม่ไปตัวสลี่เองเนี่ยก็ดูรีวิวไปแค่ครั้งเดียวจำไม่ได้แล้วด้วยว่าใช้ยังไงเล่นยังไงนะคะถ้าเกิดว่ามันดีจริง
นะคะสัลลี่ก็จะเอามาแนะนำการเหมือนเครื่องล้างหน้าแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่ากิมมิกกี้ก็คือทำออกมาแล้วแบบงั้นๆแหละก็จะเอามาบอกกันที่ช่องนี้นะคะแต่ก็ต้องขอบคุณทาง Foreo เขาด้วยนะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์อันนี้มาให้สัลลี่ได้ทดลองใช้เพราะว่ามันราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าใช้ดีไม่ดียังไงสัลลี่จะได้เอามาบอกคนดูช่องสัลลี่นะคะดีก็แนะนำไม่ดีก็เดี๋ยวเราเอามาคุยกันว่ามันมีจุดด้อยที่ต้องพัฒนายังไงหรือว่ามันเหมาะกับใครอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามชมวิดีโอขอเหอของสัลลี่ในเทปวิดีโอนี้นะคะพาร์ทแรกเดี๋ยวน่าจะมีอีก 5-6 วิดีโอได้ค่ะที่เกี่ยวกับขอเหออย่างที่บอกว่าพอกลับมาจากเมืองไทยแล้วสัลลี่สติหลุดไปนิดนึงแบบสั่งเยอะสั่งหลายอย่างมากแต่มันก็เป็นข้อดีที่ว่าสั่งเอามาตุนไว้เพราะว่าช่วงนี้สัลลี่สั่งอะไรไม่ค่อยได้นะคะมันจะนานมากเวลาของหมดก็จะได้เอาของที่สั่งมาเนี่ยมาใช้แล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังใครที่อยู่เมืองไทยน่าจะสั่งของได้ง่ายกว่าเพื่อนๆที่อยู่ทางยุโรปเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สัลลี่เอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าสัลลี่รู้ว่าตอนนี้เราก็ไม่สามารถที่จะแบบออกไปเช็คผลิตภัณฑ์ลองแต้มดูว่ามันเป็นยังไงดีไหมแล้วค่อยเลือกซื้อตอนนี้ก็น่าจะดูเทปวิดีโอ YouTube กันเป็นหลักๆแล้วกันนะคะแต่ว่าก็อยากให้ใช้จ่ายกันอย่างระมัดระวังนะคะอย่าสติหลุดเหมือนสลี่นะเพราะว่าช่วงนี้เรากำเงินสดดีกว่ากำอย่างอื่นนะสถานการณ์มันไม่ค่อยดีนะคะก็เลือกซื้อเฉพาะอันที่เราจำเป็นเท่านั้นแล้วก็ดูรีวิวแล้วก็มันดีจริงๆเท่านั้นถึงจะซื้อกันละกันนะคะใครที่กังวลว่าเอ๊ะฉันจะซื้ออันไหนดีไม่ซื้ออันไหนดีลองดูวิดีโอพวกนี้ของสาลีแล้วก็เก็บข้อมูลไปช่วยในการตัดสินใจละกันนะคะวันนี้มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้าไปละค่ะบ๊ายบาย